ความฉลาดทางอารมณ์เนี่ยนะคะที่มีความสำคัญกับเด็กปฐมวัยเนื่องจากว่าในส่วนของเด็กปฐมวัยอะค่ะเขาต้องรู้จักอารมณ์ของตัวเองรู้จักการควบคุมอารมณ์ตัวเองและรู้จักการจัดการอารมณ์ของตัวเองด้วยมันมีความสำคัญในการที่เขาจะต้องใช้ในการดำเนินชีวิตต่อไปสำหรับคุณครูผู้สอนนะคะมีบทบาทสำคัญมากค่ะเพราะว่าการพัฒนาเรื่องของความฉลาดทางอารมณ์หรือ EQ เนี่ยเริ่มต้นจากวิธีการเลี้ยงดูนะคะซึ่งคุณครูเนี่ยเป็นองค์ประกอบหนึ่งในการเลี้ยงดูเด็กคุณครูจะต้องมีความรู้ความเข้าใจในส่วนของความรู้นะคะเราจะเริ่มต้นจากการพัฒนาอารมณ์สำหรับครูปฐมวัยก่อนเพื่อให้คุณครูปฐมวัยได้มีความรู้ความเข้าใจในบทบาทของคุณครูปฐมวัยด้วยนะคะในเรื่องของการพัฒนาเรื่องของ EQ นะคะแล้วหลังจากนั้นก็คือในเรื่องของการพัฒนาสมองกับการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์สำหรับเด็กปฐมวัยเพราะว่าสมองกับการพัฒนา EQ เนี่ยมันเป็นส่วนที่มีความเชื่อมโยงกันและต่อมาก็คือให้คุณครูได้เรียนรู้ในเรื่องของการทำผลิตสื่อนำสื่อเนี้ยได้นำไปใช้ในการพัฒนา EQ หรือความฉลาดทางอารมณ์สำหรับเด็กปฐมวัยรวมถึงการจัดกิจกรรมด้วยค่ะก็จะได้ทำสื่อวันที่1ก็สนุกมากเลยนะคะเป็นให้กระดาษรูปมา1แผ่นจะทำอย่างไรให้กระดาษที่เราได้มาเนี่ยค่ะมีความสูงที่สุดนะคะก็จะได้เป็นการระดมความคิดได้แลกเปลี่ยนความคิดกันแล้วก็สร้างปราสาทขึ้นมาให้สูงสุดแล้วก็วันที่2นะคะสำหรับวันนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับสร้างรูปวงกลมที่เป็นเกี่ยวกับอารมณ์ต่างๆค่ะสำหรับสื่อที่ได้ในวันนี้นะคะก็จะนำกลับไปใช้กับเด็กที่โรงเรียนให้เขาได้รู้ว่าอารมณ์ของตัวเองในวันนี้ค่ะเป็นอย่างไรค่ะจากสื่อที่จะนำกลับไปใช้ค่ะ